ทัวลงปูปรายานะครับโพสต์ห่วงประเทศเพื่อนบ้านโดนซัดเซฟประเทศตัวเองด้วยปูปรายาเจอทัวลงอีกรอบนะครับหลังแชร์โพสต์ UNSCR นะครับเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศเมียนมาเจอคอมเมนต์ถล่มซัดนะฮะอย่าลืมเซฟประเทศตัวเองด้วยเจอประเด็นดราม่าเต็มๆนะฮะก่อนหน้านี้สำหรับดาราสาวปูปรายานะครับเจ้าของตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนะครับ UNHCR นะครับหรือสำนักงานข้าหลวงผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่ก่อนหน้านี้ก็โดนโจมตีหนักนะครับเนื่องจากไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเซฟผู้ลี้ภัยชาวไทยในต่างแดนหรือแม้แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่สลายม็อบโดยใช้ความรุนแรงเจ้าตัวก็ยังเก็บตัวเงียบล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานว่าปูปรายาได้เจอทัวร์ลงหนักอีกครั้งหลังแชร์ข้อมูล UNSCR นะครับแสดงความกังวลใจต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและการพลัดถิ่นของผู้คนงานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์โจมตีปูปรายาอย่างหนักนะครับว่าอย่าลืมเซฟประเทศตัวเองด้วยโพสเซฟประเทศอื่นแต่สถานการณ์ในประเทศตัวเองกลับเงียบกริบนะครับรู้สึกผิดหวังบางก็โพสต์ว่าพี่ปูจะไม่กล่าวอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหน่อยหรือครับมีเยาวชนโดนคดีอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะก็ลองดูนะครับบางก็โพสต์ว่าอยากให้ช่วยเหลือเยาวชนในประเทศไทยด้วยนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเซฟชาวบ้านแล้วนะครับก็ช่วยเซฟคนในประเทศไทยด้วยอีกสักคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่า speak out ให้ประเทศอื่นได้นะครับแล้วประเทศไทยล่ะเยาวชนที่ถูกยัดข้อหานะครับคนที่พลอยโดนลูกหลงจากการสลายชุมนุมล่ะผิดหวังในตัวคุณมากแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่แสดงความคิดเห็นในการโพสต์ของปูปรายาในครั้งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนมาโพสต์ให้กำลังใจปูปรายาด้วยเช่นกันแต่น้อยนะครับอย่างเช่นเอาใจช่วยคุณปูนะคะเข้าใจคุณปูเลยการทำงานใดๆที่กว้างและใหญ่บริบทหลายสิ่งอย่างไม่ได้สามารถเป็นอย่างใจเราหรือทุกคนได้ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เป็นต้นนะฮะเราก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีความคืบหน้าในกรณีนี้อย่างไรต่อไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายและขอให้เจอทางออกที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ